ปิดฉากชีวิตคู่7ปีคู่รักสายแซบเส้นใบหย่าแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวปิดฉากความรักอันยาวนานกว่า7ปีสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักษณาที่ได้ตัดสินใจแยกทางและเหลือไว้เพียงสถานะพ่อแม่ของลูกกับอดีตสามีบอลกฤษณะและล่าสุดอุ้มลักษณะได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการแฉหลังจากที่ได้เซ็นใบหย่ากับอดีตสามีบอลกฤษณะอุ้มบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องเลิกกันเพราะคิดว่าเขาคือความสุขและตลอด7ปีที่ผ่านมาเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกน้องดิสนีย์มาโดยตลอดและก็ได้พยายามปรับให้เข้ากันมาโดยตลอดอุ้มได้เล่าว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจด้วยสติเพื่อไม่ให้ลูกมีแผลในใจและต้องพบเจอกับเรื่องที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของลูกจากพ่อแม่ซึ่งอุ้มยังได้เล่าถึงในช่วงที่กำลังมีผลงานเยอะแต่ทางฝั่งของอดีตนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาอุ้มก็เลือกที่จะไม่ปล่อยมือเขาในช่วงที่ฝ่ายชายมีปัญหาและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาและไม่รู้สึกเสียดายในเรื่องที่ไม่ได้รับเล่นละครในตอนนั้นเพราะเชื่อมั่นตัวเองในเรื่องความรักโดยอุ้มได้เผยอีกว่าอุ้มมีความสุขได้เพราะลูกและถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังจะเลือกผู้ชายคนนี้เพราะเขาได้ให้ของขวัญเป็นน้องดิสนีย์และยังได้เล่าว่าในเรื่องของการเอาหน้าอกออกมันไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เลิกกันเพราะได้คุยกันว่าอะไรที่เป็นความสุขก็ทำไปเลยส่วนเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัญหาในการเลิกกันและเรื่องที่พ่อแม่สั่งให้เลิกก็ไม่เป็นความจริงเพราะพ่อและแม่ของอุ้มแคร์ความรู้สึกของน้องดิสนีย์มากพร้อมบอกว่าตัวเองนั้นได้กลับมาอยู่กรุงเทพและกลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้ว